คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์ศิรดิลกค่ะวันนี้มาเช้าวันอังคารนะคะเรามาอัปเดตกันอีก1ครั้งค่ะสำหรับเรื่องของการลงทุน6ตุลาคมแล้วนะคะเวลาผ่านไปค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวดูเรื่องของทองคำกันก่อนหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีการดีดตัวขึ้น 30-40 เหรียญแต่บาทที่แข็งค่าก็เป็นการชะลอการขึ้นของทองคำให้ขึ้นเร็วจนเกินไปนักนะคะแล้วนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างนะคะไปพูดคุยค่ะกับคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์นะคะผู้อำนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีครับนักลงทุนครับค่ะคุณสัญญาคะสำหรับเช้าวันนี้เช็คไปนะคะล่าสุดตัวโกลสปอตวิ่งอยู่ที่1,136เหรียญแต่ดูเหมือนว่าค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะฮะอยู่ประมาณ36บาท30ต้นๆนะฮะ30กว่าสตางค์ต้นๆแบบนี้นี่มองภาพของการเคลื่อนไหวทองคำวันนี้ยังไงบ้างคะราคาทองคำยังแกว่งตัวออกข้างนะครับหลังจากรอบที่แล้วมีการรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยไม่ยืนเหนือ1,160เหรียญ นะครับแต่ว่าการย่อก็ยังเป็นการย่อที่ยกจุดต่ำสุดขึ้นนะครับรอบล่าสุดเนี่ยจุดต่ำสุดอยู่ประมาณ1,104เหรียญ นะครับก่อนที่จะรีบาวด์ขึ้นมาซึ่งรอบนี้มองว่าถ้ายังแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่นะครับก่อนการแกว่งตัวก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับเพื่อรอผลการประชุม FOMC อาจจะประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็ยังมองว่ากรอบการเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับจะแคบลงจะอยู่บริเวณประมาณ1,110เหรียญถึงประมาณ1,150เหรียญเท่านั้นเองนะครับอยากจะแนะนำว่านักทุนเก็งในระยะสั้นเนื่องจากกรอบค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยมักจะสวนกับราคาทองคำอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นกรอบการเก็งกำไรทองคำในรูปแบบเงินบาทบ้านเราเนี่ยมันจะยิ่งแคบกว่าทองโลกซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรตอนนี้ค่อนข้างจะได้กรอบที่ไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ก็อยากจะให้รอดูแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคำเบรกเอาท์ไม่ว่าจะเบรกเหนือ1,150 1,160เนี่ยหรือว่าเบรกหลุด1,110เหรียญลงไปเนี่ยก็ค่อยเก็งกำไรทิศทางที่มันชัดเจนมากขึ้นจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะแนะนำให้ชะลอการเก็งกำไรนิดนึงนะครับส่วนคนลงทุนระยะยาวเราก็ยังมองเหมือนเดิมก็คือทองคำยังสามารถสะสมได้นะครับค่ะระดับที่ประมาณ 1,130 กว่านี่ก็คือเราสามารถทยอยได้แล้วเหรอคะหรือว่ามีโอกาสต้องรออีกต้องเรียนว่าเรามองว่าราคาทองคำน่าสะสมมาตั้งแต่หลุดต่ำกว่า 1,180 1,160 เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวมองสักประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้านักเก็งกำไรระยะสั้นอย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้ครับก็อยากจะให้ชะลอดูนิดนึงพอมันเบรก 1,150 เหรียญขึ้นไปยืนปิดเหนือได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยเก็งขาขึ้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าคนที่มองยาว 2-3 ปีขึ้นไปแสดงว่าคุณสัญญามองว่าราคาทองคำน่าจะดีดตัวสูงขึ้นกว่านี้ไปได้ไกลแค่ไหนคะถ้าจะมองอย่างนั้นยังมองว่าราคาทองคำตอบรับข่าวร้ายมามากพอสมควรซึ่งอาจจะมีการปรับตัวลงอีกครั้งก็ตอนที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยมองว่าด้วยราคาระดับนี้ค่อนข้างจะต่ำจนทำให้การผลิตทองคำเนี่ยก็คนที่ผลิตก็คิดหนักเหมือนกันนะครับอาจจะมีการเฮดจิ้งก็จริงอยู่แต่ว่าด้วยราคาต่ำขนาดนี้การผลิตก็อาจจะไม่ได้คุ้มสักเท่าไหร่เพราะนั้นซัพพลายมันก็ไม่ได้จะเพิ่มขึ้นจนจะกดดันให้ราคาทองคำมีการต่ำกว่าระดับ1,050เหรียญอีกแล้วเพราะนั้นก็มองว่าระยะยาวเนี่ยยังไงดาวไซด์ค่อนข้างต่ำในการสะสมบริเวณนี้ครับก็ประมาณว่านาทีทองที่เคยเห็นไปน่าจะเห็นได้ยากแล้วนะคะก็ดังนั้นกรอบ1,110นะคะนี่คือกรอบตัดแล้วก็กรอบบน 1,150-1,160 ดูซิว่ามันฉีกไปทางไหนสำหรับคนที่เล่นสั้นใช่ครับค่ะได้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับค่ะคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบคนะฮะภาพชัดเจนเล่นสั้นช่วงนี้อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะฮะก็มันอยู่ในกรอบแคบๆเข้าไปลงทุนเนี่ยอาจจะไม่คุ้มรอความชัดเจนก่อนมันจะหลุดไปทางด้านตกลงไปหรือขึ้นไปต่อแล้วค่อยตามทางนั้นนะคะแต่ว่าคนที่เล่นยาวก็อาจจะทยอยสะสมได้หรือจะไปรอใกล้1,110แล้วก็ทยอยสะสมได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาจากปตท.เป็นหุ้นกู้ชุดใหม่และธนาคารออมสินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่ปตท.ค่ะออกหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาทอายุ6ปี27วัน
ครบกำหนดถ่ายถอนในวันที่15พฤศจิกายน2564อัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะอยู่ที่ 3.50% ต่อปีเปิดเสนอขาย2ช่วงเวลาช่วงที่1คือวันที่8ถึง9และ12ตุลาคมนี้โดยจะให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดถ่ายถอนในวันที่17ตุลาคม2558และหากเหลือหุ้นกู้จากการจองซื้อจะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปทำการจองซื้อในช่วงเวลาที่2ระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้จองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการจำหน่ายค่ะปิดท้ายวันนี้กับธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2558อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพเดือนที่1ถึงเดือนที่3อยู่ที่ 1% ต่อปีเดือนที่4ถึงเดือนที่6อยู่ที่ 1.25% ต่อปีเดือนที่7ถึงเดือนที่9อยู่ที่ 1.75% ต่อปีและเดือนที่10ค่ะอยู่ที่ 6% ต่อปีคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปและนิติบุคคลทุกประเภทเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทผู้ฝากบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะมีงาน Money Expo อุดรธานีนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะแน่นอนในงานมีทั้งสัมมนาดีๆและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจวันนี้ไปดูที่กรุงศรีออโต้กันบ้างนะกับทาฟอร์แคสต์นะคะเขานำเสนอมากมายค่ะทาฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะก็ให้วงเงินสูงสุดค่ะ 120% จากราคาประเมินของธนาคารรับเงินภายใน1วันนะคะหลังโอนเล่มทะเบียนแล้วผ่อนสบายสูงสุด72เดือนและทาฟอร์แคสต์โปะไม่ต้องโอนเล่มขยันโปะหมดไวสบายใจนะคะรับฟรีค่ะต่อที่1ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลวงเงินคุ้มครองมูลค่า 300,000 บาทเป็นเวลา1ปีต่อที่2เลือกรับฟรีนะคะค่าธรรมเนียมทำสัญญามูลค่าสูงสุด 2,000 บาทหรือจะรับเป็นลดดอกเบี้ย 0.2 บาทต่อปี20สตางค์ต่อปีนะคะจากอัตราดอกเบี้ยปกตินิวคาสินเชื่อรถใหม่ดาวเริ่มต้น 5% ผ่อนสบายสูงสุด84เดือนเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการและใหม่ค่ะกรุงศรีออโต้จิ๋วๆนะคะสินเชื่อรถใหม่ที่เคยคุณจ่ายค่างวดน้อยลงสูงสุด 40% เมื่อเทียบกับสินเชื่อเช่าซื้อแบบปกติของธนาคารนะคะก็จะมีแจกบัตรน้ำมันมอนอิงต่างๆนะตามเงื่อนไขของทางด้านของกรุงศรีออโต้นะคะ Big Bike สินเชื่อ Big Bike ค่ะดาวน้อยผ่อนสบายสูงสุด48เดือนไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะคะก็มีแจกทั้งกระเป๋าคาดเอว Big Bike นะคะร่มกรุงศรีออโต้นะคะแล้วก็จะได้สัมผัสกับ Big Bike ชั้นนำสุดฮิตอย่างใกล้ชิดนะคะCash to Car สินเชื่อบ้านรถบ้านนะคะวงเงินสูงสุด 90% จากราคาประเมินของธนาคารดอกเบี้ยพิเศษผ่อนสบายสูงสุด72เดือนไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันค่ะต่อกันที่งานสัมมนานะคะจะมีวันที่10ตุลาคมเวลาบ่ายโมงตรงจนถึง4โมงเย็นที่งานมหกรรมการเงินอุดรธานีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะคะหัวข้อเจาะหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด่นค่ะกับคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณยศพลแสงนินจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะคะเรียกได้ว่ามีข้อมูลมากมายมาเจาะกันค่ะโทรจองสัมมนาได้ค่ะ026900921-2ขอวันและเวลาทำการนะคะนอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาค่ะจาก TFEC Open House นะคะก็ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะขอมาเชิญผู้ชมมาร่วมสัมมนาหัวข้อซ้อนมือใหม่สร้างโอกาสทำกำไรด้วยอนุพันธ์นะคะครั้งนี้ก็มีคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB มาวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นนะคะก็โทรได้ที่022292222หรือเข้าไปที่ www.tfec.co.th ค่ะส่วนตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ดึงช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะ